ดปมในใจกวางกมลชนกยื่นคำขาดน็อตนุติก่อนควงคู่เคลียร์ดราม่าเลี้ยงลูกชายหญิงใกล้ชิดกันเกินกว่าจะรักกันนั้นไม่ง่ายเลยจริงๆค่ะเพราะจากคู่จิ้นสู่คู่จริงในตำนานนะคะของกวางกมลชนกและน็อตนุติเคมโยธินที่ล่าสุดนะคะมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ของทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาใบเฟิร์นภัสกรและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรค่ะพร้อมเผยถึงเส้นทางความรักสุดโรแมนติกนะคะจนครองรักกันมา20ปีแต่คู่นี้ก็มีเหตุการณ์วิดความรักพังมาแล้วค่ะเพราะว่าการโกหกเรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นที่แฟนคลับนั้นเอาใจเชียร์ให้รักกันแต่กว่าจะรักกันได้นะคะตอนนั้นพี่กวางปิดใจเพราะว่ามีแผลจากรักครั้งก่อนก็เลยปิดประตูตายเลยแหละค่ะงานนี้นะคะพี่กวางก็บอกว่าพี่เป็นคนที่จริงจังกับเรื่องความรักมากแล้วเป็นคนที่เลือกเยอะเพราะฉะนั้นจะตัดสินใจแต่งงานทั้งทีต้องชัวร์จริงๆเราก็เลยไม่แต่งงานกับคนที่เราคบอยู่ตอนนั้นเพราะว่าเรายังไม่มีความมั่นใจในบางอย่างก็เลยเจอพี่น็อตในการถ่ายทำละครก็ไม่คิดว่าจะชอบเขางานนี้พิธีกรก็ถามนะคะพี่น็อตชอบพี่กวางตรงไหนเอ่ยพี่น็อตก็บอกว่าคือมันค่อยๆซึมซับเข้าไปพอได้มาเจอมาเล่นละครผมก็เป็นคนจีบเขาก่อนแต่เป็นการจีบแบบไม่ได้ตั้งใจจีบมันค่อยๆเนียนๆไปก็ค่อยๆคุยกันก็เห็นว่ามีอะไรที่เหมือนๆแล้วก็คล้ายกันหลายอย่างทั้งพื้นฐานครอบครัวเหมือนกันเรียนเหมือนกันแนวคิดคล้ายๆกันพิธีกรก็ถามต่อนะคะว่าตอนนั้นพี่กวางรู้สึกแบบเอ๊ะเหนือคู่หรือเปล่าพี่กวางก็บอกว่าไม่ยังไม่ได้คิดเลยเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าเขาผอมเกินไปและคุณแม่ก็หาว่าเขาติดยาแล้วก็เหมือนติดยาจริงๆแล้วก็มีโรคส่วนตัวสูงไม่ค่อยคุยกับใครในกองถ่ายพี่น็อตก็บอกนะคะว่าวันหนึ่งกลับไปบ้านตอนนั้นไม่ค่อยจีบผู้หญิงนะจีบไม่ค่อยเป็นก็เลยทำในสิ่งที่เราถนัดก็คือแต่งเพลงอาศัยเทปเอาไปให้ที่กองถ่ายชื่อเพลงไม่ได้ชื่อพี่กวางแต่เอาคาแรคเตอร์ที่คนเขียนบทเขียนตามคาแรคเตอร์พี่กวางที่ใกล้เคียงตัวจริงมากพี่ก็เลยใช้คำในละครมาใส่ในเนื้อเพลงเอาไปให้ที่กองถ่ายชื่อเพลงว่าหม่อมแมมพี่น็อตก็บอกนะคะว่าไปเนียนๆเราไม่ได้แบบว่าไปกินข้าวกันไหมไม่ได้ชวนอะไรแบบนั้นไม่ได้ชวนออกไปนอกกองถ่ายอะไรพี่กวางก็บอกว่าแล้วที่กองคุณแม่ไปด้วยตลอดสมัยก่อนที่กวางตัวติดกับแม่แม่ก็เลยเรียกพี่น็อตไปสอบสัมภาษณ์พี่น็อตก็บอกนะคะว่าไปคุยในรถ4ชั่วโมงคุยทุกอย่างตั้งแต่เกิดมาเลยพี่กวางก็บอกว่าแล้วคุณแม่ก็มาบอกพี่ว่ากวางระวังนะเขาติดยาหรือเปล่าไม่รู้เราก็ดูออกว่าเขาไม่ได้ติดแต่ความที่แม่พูดแบบนั้นแม่ก็ห่วงกวางเหมือนเตือนอ้อมๆก็ไม่รู้มองพี่น็อตยังไงแต่จริงๆพี่น็อตเป็นคนเรียบร้อยนะคะงานนี้พิธีกรก็ถามนะคะว่าเห็นว่านอกจากพี่น็อตแต่งเพลงแล้วทำอัลบั้มออกมาอัลบั้มหนึ่งใส่ชื่อพี่กวางไปในนั้นด้วยพี่น็อตก็บอกว่าเดียน็อตมันเป็นเนียนๆอะไรที่เราใส่ไปคือตอนนั้นทำค่ายเทปเล็กๆแล้วก็ทำเทปตัวเองออกมาก็เลยใช้ชื่อว่าเดียน็อตแล้วก็มีเพลงมอมแมมอยู่ด้วยแล้วหลังจากนั้นก็มีละครติดต่อเล่นคู่กันอีกหลายเรื่องเลยงานนี้ใช้เวลาจีบนานไหมกว่าจะตกลงเป็นแฟนกันพี่น็อตบอกว่านานมากเป็นปีกว่าจะออกไปกินข้าวด้วยกันก็นานมากเคยไปเที่ยวทะเลด้วยกันแต่ไปกันทั้งครอบครัวเลยคบกันมา4ปีถึงแต่งงานหรือเปล่าเอ่ยพี่กวางบอกใช่เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเรารักกันเกิน20ปีเพราะว่าแต่งงานมา20ปีตอนนี้ลูกๆ ก็เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วเห็นบอกว่าพี่กวางเนี่ยโลกโซเชียลที่ลูกเล่นไม่ว่าจะเป็น IG Facebook TikTok หรืออะไรก็ตามต้องฝึกเล่นไปกับลูกทั้งหมดเลยใช่ไหมเอ่ยพี่กวางก็บอกนะคะว่าใช่จริงๆพี่กวางเป็นคนที่โลเทคมากเลยทุกวันนี้เปิดคอมอย่างไม่เป็นก็มีเริ่มเล่น Facebook ก่อนพี่น็อตเปิดให้เสร็จแล้วก็แฟนเพจแล้วก็ IG ก็เพิ่งเล่นไม่นานมานี้ลูกสาวทำให้แล้วก็ลูกลามไปสู่ TikTok แล้วไปสู่Snapchat แล้วก็มี Twitter ด้วยนะแต่พี่เล่นไม่เป็นพี่แค่อัพขึ้นไปแต่ดูชาวบ้านทำอะไรไม่เป็นเลยตอนนี้มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองใช่ไหมเอ่ยพี่กวางบอกว่าพี่แปลกใจตัวเองเพื่อนๆทุกคนรู้ว่าพี่โลเทคแล้ววันนึงกวางก็บอกพี่น็อตว่าอย่าให้กวางทำอะไรนะกวางจะจริงจังมากแล้วพอวันนึงกวางก็เริ่มฝึกหัดทำ YouTube พอทำแล้วมันสนุกดีแล้วเพลงดอกไม้ที่ลับตาที่เอาของพี่น็อตกับลูกไปร้องตอนนี้ยอดวิวล้านกว่าเราก็ดีใจแล้วก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันนี่หัดตัดเองด้วยนอกจากถ่ายคลิปตัวเองก็ถ่ายคลิปลูกลงโซเชียลพอถ่ายไปถ่ายมากลายเป็นดราม่าพ
พี่กวางก็บอกว่าอันนั้นเป็นภาพนิ่งด้วยซ้ำไปลง YouTube ก็เป็นรูปที่ลูกเหมือนกำลังจะหอมกันแล้วลูกก็โตเป็นวัยรุ่นแล้วก็มีคนมาชื่นชมว่าเลี้ยงลูกดีก็จะมีบางคนเขียนมาบอกว่าอย่าทำอย่างนี้อีกเลยนะเด็กๆโตแล้วเหมือนคิดไปในทางลบกลัวว่าเขาจะไปมีอะไรกันคือเขาเป็นพี่น้องที่รักกันมากครอบครัวเรา4คนจะหอมแก้มกันก่อนนอนทั้งพ่อแม่ลูกตั้งแต่เด็กและลูกชายจะรักน้องมากแล้ววันหนึ่งร่างกายเขาโตขึ้นคนก็มองว่าโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วทำไมไม่มาคลุกคลีกันแบบนี้ซึ่งพี่มองว่านั่นคือพี่น้องนะและอยากให้สังคมรู้ว่าพี่น้องจนตายก็เป็นพี่น้องพี่น้องต้องรู้ขอบเขตเมื่อโตขึ้นไม่ใช่ว่าแก้ผ้านอนด้วยกันมันไม่ใช่แล้วเราก็สอนลูกว่าพอโตขึ้นลูกต้องปิดประตูห้องน้ำนะเวลาอาบน้ำลูกสาวลูกชายเขาก็ทำแล้วเราก็เป็นปกติของเราอย่างนี้เราก็เลยได้รู้มุมมองใหม่ๆว่ามีคนคิดแบบนั้นงานนี้พอมีคนมาแสดงความเป็นห่วงจนเราใจหายแวบรู้สึกยังไงเอ่ยพี่กวางก็บอกว่าเรารู้สึกเข้าใจโลกมากขึ้นเพราะว่าน่าสงสารนะสังคมสมัยนี้มีคนที่คิดแบบนี้เยอะมากแสดงว่ามันมีเหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วงแบบนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงที่จะรักษาสิ่งดีๆเหล่านี้ไว้แล้วไม่ให้เกิดสิ่งที่น่ากลัวแบบที่เขากลัวซึ่งสำหรับครอบครัวเรามั่นใจไม่เป็นแน่นั่นก็คือพ่อแม่ต้องใกล้ชิดแล้วก็สอนเพศศึกษาให้กับเด็กและให้เขาแยกแยะได้ว่าการทำแบบนี้สำหรับพี่น้องการทำแบบนี้สำหรับคนรักอะไรควรไม่ควรสิ่งเหล่านี้ก็เลยมาปรึกษากับพี่น็อตว่าเราสอนลูกไปทุกอย่างเลยดีกว่างานนี้สอนเพศศึกษาให้ลูกด้วยพี่น็อตก็บอกนะคะว่าใช่แต่ไม่ใช่มาจับนั่งสอนนะแต่ทุกครั้งที่เขาจะเจออะไรก็สอนเขาไปแต่เห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งพี่กวางไม่โอเคกับพี่น็อตเลยคือช่วงที่สูบบุหรี่พี่กวางบอกว่าคือตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานแล้วพี่เป็นคนไม่ชอบแอนตี้บุหรี่มากแล้วก็รณรงค์เรื่องบุหรี่แล้วก็มาจับได้ว่าพี่น็อตแอบสูบบุหรี่ทั้งๆที่พี่น็อตบอกว่าเลิกแล้วแล้วตอนนั้นมันคือโกรธมากงานนี้เกือบเลิกคบกันเลยพี่กวางก็บอกว่าถ้าเจออีกครั้งคือเลิกเด็ดขาดสุดท้ายเขาปรับตัวแล้วเขาก็เลิกแบบหักดิบเลยเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะก็ครอบครัวนี้นะคะดูยังไงก็อบอุ่นมากๆเลยละค่ะแถมความรักนั้นก็เนิ่นนานมาเป็น20กว่าปีแล้วนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ